ขาวอวบอึมแบบเนี้ยใครไปทนได้วะดีจังเหมาะกับการออกกำลังกายมากเลยวอร์มร่างกายสักหน่อยดีกว่าเวลาสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยนี่ผู้ชายบ้าอะไรมายืนฉี่กลางวันแสกๆเฮ้ยอย่ามายุ่งนี่แกทำเรื่องไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอย่าเข้ามานะฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วถ้าแกเข้ามาฉันฟาดแกจริงๆด้วยฝากไว้ก่อนเถอะมึงไหมคะคุณคะคุณฉันมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังออกกำลังกายอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ฉันเห็นผู้ชายคนนั้นมันกำลังจะทำเรื่องไม่ดีกับคุณฉันเลยเข้ามาช่วยมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยอ
ยังดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณไม่เป็นไรแล้วฉันขอไปก่อนนะคะคุณจะรีบไปไหนของเขาเนี่ยกะจะขอเลี้ยงข้าวไปการตอบแทนซะหน่อยไว้โอกาสหน้าละกันนัด9โมงเช้าโอ๊ยนี่ก็จะ10โมงแล้วเนี่ยจะทันมั้ยอ่ะนี่มาสัมภาษณ์งานก็มาสายขนาดนี้ละถ้าได้ทำงานจริงเนี่ยจะขนาดไหนคุณกลับบ้านไปเถอะคนแบบคุณเนี่ยบริษัทเรารับไม่ได้หรอกฟังหนูอธิบายก่อนนะคะหนูมีเหตุผลนะคะหยุดพอได้ละไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหนูขอร้องละค่ะหนูต้องการงานนี้จริงๆนะคะหนูไปสัมภาษณ์มาหลายที่แล้วเขาก็ไม่รับเลยถ้าหนูยังไม่ได้งานหนูต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยค่ะให้หนูได้สัมภาษณ์เถอะนะคะผมเห็นใจคุณนะเอาอย่างนี้ผมจะให้โอกาสคุณจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างคะซองอะไรเหรอคะมันเป็นธรรมเนียมคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณอยากทำงานคุณก็เอาเงินใส่ลงไปในนี้ซะก็ได้ค่ะเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรแล้วมันต้องใส่เท่าไหร่หรอคะอย่างน้อยก็ต้อง 2,000 บาท 2,000 เลยเหรอคะเงินเยอะขนาดนั้นหนูไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ไปสมัครงานที่อื่นไปเสียเวลาว่ะไปดิงั้นหนูขอเวลาหน่อยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวหนูจะมาสมัครงานใหม่ค่ะเออจะไปไหนก็รีบไปซะไรวะแค่เงิน 2,000 บาทก็ไม่มีฉันยังไม่ได้ตอบแทนคุณเลยคุณทานข้าวหรือยังคะไปค่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณเองเดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องเลี้ยงข้าวเอาไว้ทีหลังเถอะค่ะคือว่าตอนนี้หนูมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยเรื่องอะไรเหรอคะ
คือว่าหนูอยากจะขอยืมเงินคุณสัก 2,000 ได้ไหมคะถ้าเงินเดือนหนูออกแล้วหนูจะรีบเอาเงินมาคืนเลยค่ะได้สิคะเรื่องแค่นี้เองขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะได้งานสักทีว่าแต่คุณเอาเงินใส่ซองคุณเอาไปทำอะไรเหรอคะคือว่าผู้จัดการบริษัทนี้เขาบอกว่าให้เอาเงินใส่ซองนี้ 2,000 บาทแล้วจะได้เข้าทำงานค่ะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าไม่เอาเงินใส่ซองนี้ก็ไม่ให้เข้าทำงานงั้นหนูขอไปสมัครงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอคะฉันขอไปด้วยค่ะสวัสดีครับท่านประธานคุณหลงคุณช่วยบอกฉันหน่อยว่านี่มาเรื่องอะไรคุณอันครับนี่มันซองอะไรล่ะครับผมงงจริงๆนะครับซองอะไรอย่างนั้นเหรอก็ซองที่คุณชอบใช้บ่อยๆไงคุณนันครับผมงงจริงๆนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณลงคุณเลิกตีหน้าซื่อเถอะเงินที่คุณเรียกเก็บจากคนที่มาสมัครงานไปคุณได้ขายออกมาคืนทั้งหมดแน่ใส่หัวออกไปจากบริษัทฉันได้ละเดี๋ยวก่อนฉันจะเอารายชื่อของคุณใส่เข้าไปในบัญชีดำของบริษัทหลังจากนี้คุณคงหางานยากหน่อยนะคุณคะพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานได้เลยนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณไม่ต้องสัมภาษณ์ฉันหรอคะไม่เป็นไรค่ะยังไงฉันก็รับคุณเข้าทำงานอยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะหล่อว่ะเอ้ยปล่อยผมเอ้ยคุณมันจับผมเรื่องอะไรเนี่ยคุณถูกจับในข้อหาพยายามข่มขืนไปเอ้ยปล่อยผมไปที่รักพี่กลับมาแล้วจ้ะพี่เดียวันนี้เงินเดือนออกแล้วใช่ไหมเอาออกมาให้หมดที่รักพี่เพิ่งถึงบ้านเองนะน้ำก็ยังไม่ทันได้ดื่มสักแก้วเลยอะไรอีกอย่างเงินเดือนพี่ก็ยังอยู่ในกระเป๋ายังไม่ทันอุ่นเลยนะที่รักจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะพูดมากอยู่ได้น่ารำคาญรีบเอาออกมาสิI
ไป 2,000 เอาไว้ใช้สำหรับเดือนนี้เมียจ๋าเดือนนี้เพื่อนของพี่แต่งงานพี่ต้องเอาเงินไปใส่ซองให้เขา 2,000 บาทมันจะไปพอได้ไงล่ะจ๊ะพี่เดียก็เพราะว่าเพื่อนพี่จะแต่งงานนี่แหละฉันถึงให้พี่ตั้ง 2,000 บาทถ้าไม่อย่างนั้นพี่ก็ได้แค่เดือนละ500พี่ลืมไปแล้วหรอนี่คุณคุณเคยอะไรกันรีบไปกวาดบ้านหูบ้านได้ละคุณเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกก่อนนะเอาพ่อมาได้ไงครับนี่พ่อผักที่พ่อกับแม่ปลูกมาฝากอันเขาชอบกินไม่ใช่เหรอครับพ่อครับเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันก่อนครับนั่งก่อนครับพ่อครับทำไมพ่อจะมาไม่บอกผมก่อนล่ะครับผมจะได้ไปรับที่ขนส่งไม่ต้องไปรับหรอกพ่อรู้ว่าพ่อต้องมายังไงไปรบกวนลูกดีกว่าพ่อครับตอนนี้อันเขาไม่อยู่บ้านเงินนี้พ่อเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็ซื้อของกลับไปฝากแม่ด้วยลูกทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับพ่อแต่ว่าภาระผมเยอะไปหน่อยผมเลยเอาเงินให้พ่อได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมทำงานหาเงินได้น้อยกว่าอันเขาผมเลยไม่กล้าขอเขาเยอะครับพ่อครับผมต้องขอโทษพ่อด้วยนะครับต้องโทษผมเองที่ผมมันไม่ได้เรื่องไม่สามารถดูแลพ่อกับแม่ให้สุขสบายได้ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่เห็นลูกสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขพ่อกับแม่ก็มีความสุขมากแล้วพ่อมาได้ยังไงคะลูกอันกลับมาแล้วเหรอพอดีเมื่อกี้หนูออกไปซื้อของฝากและเสื้อผ้ากลับมาให้พ่อกับแม่ค่ะช่วงนี้งานของพวกเราสองคนยุ่งมากเลยไม่มีเวลากลับไปเยี่ยมพ่อและแม่เลยอาทิตย์หน้าก็จะหยุดยาวแล้วหนูกับพี่เดียกะว่าจะชวนกันไปเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีเลยค่ะขอบใจมากนะลูกพ่อคะพ่อพูดแบบนั้นทำไมล่ะคะมันเป็นหน้าที่ที่คนเป็นลูกอย่างพวกเราต้องทำกันอยู่แล้วต่อไปไม่ต้องใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเพื่อพ่อกับแม่แล้วนะลูกสองคนกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อลำบากเลี้ยงพี่เดียมาจนโตจนทำให้หนูเนี่ยได้มาเจอผู้ชายดีๆอย่างพี่เดียหนูต้องขอบคุณพ่อมากกว่าค่ะพ่อคะนี่ค่ะเงิน 20,000 นะคะพ่อรับไว้นะถ้าเกิดว่าพ่ออยากได้อะไรหรือว่าอยากซื้ออะไรพ่อซื้อได้เลยนะคะถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวโอนให้อีกเงินนี้พ่อรับไว้ไม่ได้หรอกพวกลูกยังมีที่ต้องใช้ใจ่ายอีกเยอะลูกเก็บไว้เถอะพ่อรับไว้เถอะค่ะต่อไปนี้
ราจะดูแลและกตัญญูพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเลยค่ะพ่อคะปกติที่หนูดูแลควบคุมและเข้มงวดกับพี่เดียเนี่ยก็เพราะว่าพี่เดียเงินเดือนออกเมื่อไหร่ชอบไปกินเหล้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆตลอดเลยพ่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่เห็นมีใครที่ไหนช่วยเราได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินจริงๆจะไปหาใครที่ไหนได้ล่ะคะอันพูดถูกคุมเข้มแบบนี้แหละดีแล้วบ้านเรามีสะใภ้ดีๆแบบนี้นับว่าเป็นวาสนาของเดียเขาเลยนะหนูเองก็มีวาสนาเช่นกันค่ะที่ได้มาเจอผู้ชายดีๆแบบพี่เดียเดี๋ยวพ่อนั่งพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูไปทำกับข้าวให้กินแล้วเรามากินข้าวกันนะคะจ้าเมียจ๋าเดี๋ยวรอพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะ